بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องของเอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พี่น้องได้ชีดกันแล้วใช่ไหมครับได้ชีดกันแล้วโอเคก็วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับในเรื่องของที่เราเรียนกันเนี่ยพี่น้องครับผมไปดูในต้นฉบับที่กำลังทำอยู่นะมันหน้า210แล้วหน้า210แล้วตอนเนี้ยเท่ากับว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเรียนมาเป็น100หน้าแล้วเป็น100หน้าแล้วเป็น10บทแล้วผมไปดูแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออีกอินชาอัลเลาะห์คิดว่าสิ้นปีนี้เนี่ยสิ้นปีนี้น่าจะจบเล่ม1พอจบเล่มหนึ่งเราก็จะเป็นหนังสือมาแจกให้พี่น้องชาลล์นะครับเล่มหนึ่งสิ้นปีเนี่ยเราเรียนมาถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 3-4 ปีได้ไหมถ้าคนที่เรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ตั้งแต่จำได้ว่าตั้งแต่ก่อนโควิดใช่ไหมครับก่อนโควิดน่าจะ 3-4 ปีแล้วชาลล์สิ้นปีเนี่ยน่าจะจบเล่มหนึ่งแล้วก็เราชาลล์ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะขึ้นเล่มสองให้นะครับมันมีทั้งหมด2เล่มเรื่องของเตาฮีดเรื่องของเอกภาพก่อนลอสมาโนตาลาพี่น้องครับก็แน่นอนอย่างที่เรารู้กันดีอยู่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่มันไม่มีค่าไปมากกว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมในชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่มีอะไรมันจะมีค่าประเสริฐที่สุดไปกว่าความรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่ต้องการความสำเร็จในวันอาคิเราะห์ความสำเร็จณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราบอกนะครับวันนี้เราไม่รู้ในเรื่องราวของดุนยาเนี่ยไปในวันอาคิเราะห์เนี่ยเรารอดไม่รอดเราไม่รู้เรื่องการเมืองเรื่องดุนยาว่าการเมืองเป็นยังไงดุนยานี้เป็นยังไงสังคมเป็นยังไงแล้วเราไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสภาพที่เราไม่รู้เรื่องการเมืองดุนยาไม่รู้สังคมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครพี่น้องว่าเรารอดไหมเรารอดไหมแต่ถ้าวันนี้เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเมืองเรารู้เต็มที่เลยรู้ทุกอย่างเลยเรื่องศาสนาเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้เลยก็ไม่รอดแล้วถ้ากลับไปในสภาพที่การเมืองไม่รู้อะไรเลยสังคมเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงเราไม่รู้อะไรเลยครับแต่เรามีความรู้ในเรื่องของอิสลามเต็มหัวใจเต็มสมองไปเนี่ยพี่น้องคิดว่าเราจะรอดไหมวันนี้เราไม่รู้หรอกการเมืองเป็นยังไงใครเป็นลูกเต้าเราใครพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลเราไม่รู้แต่เรารู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยกลับไปในวันนั้นเนี่ยเรารอดอินชาอัลเลาะห์เรารอดแน่นอนวันที่เราต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกครับแน่นอนพี่น้องครับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนั่นคือการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเราจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ชีวิตของเราครอบครัวของเราคนที่อยู่ในความดูแลของเราให้เขาได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้ารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอิสลามได้มากที่สุดเพราะสิ่งที่มันจะนำกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิสลามของเราและความเข้มข้นความหนักแน่นความเป็นมุสลิมของเรากับความรู้ของเราเนี่ยมันจะตีกรอบด้วยกับการปฏิบัติของเราเมื่อเรามีความรู้เราก็จะไปปฏิบัติตามเท่ากับที่เรามีความรู้ใช่ไหมครับเรามีความรู้มากเราศรัทธามากเรามีความรู้แบบนี้เราก็จะปฏิบัติไปตามที่เรามีความรู้1 2 3 4แต่ถ้าวันนี้เราไม่ศึกษาอิสลามเราไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรามีความรู้แค่นี้มีการศึกษาแค่นี้เราก็จะปฏิบัติไปเท่าที่เรามีความรู้แน่นอนครับการศึกษาอิสลามเป็นเรื่องดีแต่ในวันนั้นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาอิสลามมาเป็นสิ่งที่พิพากษา
ก็จะดูถึงความเข้มข้นของแต่ละคนความเนื้อหาของความเป็นอิสลามของแต่ละคนว่าความเป็นอิสลามในตัวตนของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเขามีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆคือเขามีความรู้แค่ไหนในความในชีวิตของเขาบนดุนยาใบนี้แน่นอนครับไม่รู้อะไรก็ไม่เท่าไม่รู้อิสลามเราเรียนเตาฮีดกันมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้อยู่200กว่าหน้าแล้วอินชาอัลเลาะห์สิ้นปีนี้จะจบแล้วสิ้นปีนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าพี่น้องเรียนจบผมเชื่อว่าเบื้องต้นเลยเราจะมีอากีดะห์ที่มั่นคงมีความเชื่อที่มั่นคงหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่จะมาเขย่าความเชื่อของเราในทุกๆด้านได้ไม่ว่าจะเป็นชิริกในเรื่องของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นชิริกในเรื่องของความรักเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับรักจนกระทั่งเป็นชิริกไม่ว่าจะเป็นชิริกในเรื่องของความกลัวกลัวจนกระทั่งมันเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียนไปแล้วสิ่งต่างๆการขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือการเชื่อในโชคลางต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราเรียนจนจบในสิ้นปีนี้อินชาอัลเลาะห์อากีดะห์ของเราจะอยู่ในมาตรฐานระดับหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรที่จะมาเขย่าความเชื่อของเราได้แล้ววันนี้พี่น้องครับเรามาเรียนอยู่ในเรื่องราวของการอัชชาฟะอะห์ชาฟะอะห์มีใครเข้าใจไหมว่าแปลว่าอะไรอัชชาฟะอะห์มาจากภาษาอาหรับมาจากคำว่าชาฟะอะห์ในเนี่ยในบทเลยบาบุนเนี่ยพี่น้องดูในหน้า210หน้าแรกชีทอันแรกเลยบาบุนชาฟะอะห์คำว่าชาฟะอะห์มันเป็นยังไงพี่น้องครับผมจะให้ความหมายของชาฟะอะห์พี่น้องครับในสองเขาเรียกว่าสองมิติหรือว่าสองด้านก็ได้ชาฟะอะห์ในด้านหนึ่งที่ใช้กันบนดุนยานี้ชาฟะอะห์ที่ใช้กันบนดุนยากับอีกด้านหนึ่งชาฟะอะห์ที่ใช้ในอาคิเราะห์การที่ชาฟะอะห์หรือการใช้มันบนดุนยาเนี่ยมันแน่นอนมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชีริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราเอาชาฟะอะห์ของดุนยาไปใช้ในชาฟะอะห์ของอาคิเราะห์พี่น้องครับเริ่มชาฟะอะห์เนี่ยในภาษาเนี่ยมันหมายถึงความอนุเคราะห์เปรียบเสมือนความหมายความว่าความอนุเคราะห์ความขอความช่วยเหลือการขอต่อสิ่งต่างๆค่อยๆไปนะครับคำว่าชาฟะอะห์ความหมายบนดุนยาเนี่ยความหมายที่เราใช้กันบนดุนยาเนี่ยหมายถึงความขอความอนุเคราะห์ความขอความช่วยเหลือต่างๆการขอความเห็นใจหรือสิ่งที่มนุษย์กับมนุษย์ขอกันเองมนุษย์กับมนุษย์ขอกันโดยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์กับมนุษย์สามารถให้กันได้ในทุกกรณีถ้าพี่น้องได้เรียนมายังพอจะจำได้พี่น้องครับผมแชร์ผมขอตังค์ 2,000 ผมขออย่างนี้ขอความช่วยเหลือจากแชร์ 2,000 นั่นคือชาฟะอะห์ที่มนุษย์กับมนุษย์ให้กันได้อันนี้ไม่มีปัญหานี้ผมขอตังค์สัก 3,000ขอช่วยเหลือผมหน่อยผมจะไปจ่ายค่าเทอมลูกตอนนี้เดือนนี้ผมไม่มีขอความช่วยเหลือหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าชาฟะอะห์เหมือนกันแต่เป็นชาฟะอะห์ที่มนุษย์ใช้กับมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้กับมนุษย์ด้วยกันเองได้พี่น้องเข้าใจนะมันเป็นตัวอย่างง่ายๆมากเลยแล้วก็ถ้าผมบอกว่านี้ครับช่วยให้ประธานริสกีการค้าขายวันนี้ให้มันขายดีๆหน่อยสิอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มนุษย์ให้กับมนุษย์ด้วยกันไม่ได้นี้ช่วยทำให้ฉันหายปวดหัวปวดข้อปวดเข่าช่วยเป่านู่นเป่านี่เป่าอะไรที่ไม่อยู่ในหลักการอิสลามอะนะช่วยทำให้ฉันหน่อยสิการขอความช่วยเหลือแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามในหลักการอิสลามตอนนี้พี่น้องพออันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเข้าใจสั้นๆง่ายๆว่าชาฟะอะห์เนี่ยมันคือการขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
เช่นอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นสมมุติมีเราขับรถไปชนรถชาวบ้านเขาชนรถคนอื่นเราก็ผิดเพราะเราไปชนตูดเขาพอลงมาเคลียร์กันเจอกันสมมุติเป็นมุสลิมสมมุติถึงไม่ใช่เป็นมุสลิมก็กรณีเดียวกันนั่นแหละถึงเป็นหรือเป็นมุสลิมบางครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยคือจังหวะมันออกขวาไม่ได้หรือจังหวะมันเบรกไม่ทันผมไม่ได้ตั้งใจบังช่วยผมขอความอนุเคราะห์อย่าเอาผิดผมเลยนะเพราะว่าชนตูดบังนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยขอความเห็นใจขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือระหว่างมนุษย์ด้วยกับมนุษย์ด้วยกันเองอันนี้พี่น้องเข้าใจนะตรงนี้ไม่มีปัญหาสิ่งที่มนุษย์ขอกับมนุษย์ด้วยกันเองได้แต่ชาฟาอะห์ที่เรากำลังจะเรียนในวันนี้เนี่ยมันคือชาฟาอะห์ในอาคิเราะห์บทนี้บาบุลชาฟาอะติฮีเนี่ยก็คือการชาฟาอะห์ที่มันจะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์ถามว่าทำไมการขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์มันเกี่ยวข้องกับเตาฮีดเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อเพราะมันมีความเชื่อมาเกี่ยวข้องไงทำไมมันคำว่าชาฟาอะห์มันเกี่ยวกับอะกีดะห์เกี่ยวกับเตาฮีดเกี่ยวกับหลักความเชื่อมันเกี่ยวกันเพราะว่าเราจะขอความช่วยเหลือหรือขอความอนุเคราะห์มันจะมีเรื่องของอะกีดะห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพี่น้องครับอย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าใครก็ตามที่เขาได้อ่านดุอารับอาซานเป็นประจำพี่น้องเคยอ่านดุอารับอาซานได้ใช่ไหมครับทุกคนอ่านได้หมดอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะต่อสิมุฮัมมัดานิลวัสฟาดกอมันอ่านได้กันใช่ไหมครับพี่น้องจำไว้เลยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาอ่านดุอารับอาซานเมื่อเขาได้ยินเสียงอาซานเป็นประจำเขาอ่านในชีวิตของเขาเมื่ออาซานเสร็จเขาอ่านดุอารับอาซานอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดะวะติตามะวัสศอลาตุนกะตั้งจบเนี่ยอ่านเป็นประจำในชีวิตของเขาฮัลลัลละฮูชาฟาอะตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฉันรับปากกับเขาเลยว่าในวันกิยามะห์เนี่ยในวันอาคิเราะห์เนี่ยคนที่อ่านแบบนี้ฉันจะช่วยเหลือเขาจนกว่าเขาจะรอดนี่คือชาฟาอะห์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเรื่องของชาฟาอะห์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในขณะที่ดุอาที่เราอ่านพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะเคยได้อ่านคำแปลไหมคำว่าคำสุดท้ายที่วะบะอัสฮุมะกอมันมะมูดานิลลาซีวะอัตตะมันเป็นคำสรรเสริญที่เราสรรเสริญต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงให้นบีของพระองค์ได้รับมะกอมได้รับมะกอมหมายความว่าได้รับได้เขาเรียกว่าฐานานุสักฐานะของท่านนบีเนี่ยให้ได้รับฐานะในการคู่ควรแก่การสรรเสริญโดยไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่เราอ่านดูอารับอาซานเนี่ยหมายรวมไปว่าเราสรรเสริญกับท่านนบีด้วยในประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นการบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ฐานานุสักที่ได้เหมาะแก่การสรรเสริญจากอัลลอฮ์สุจากมนุษย์เนี่ยจากอัลลอฮ์ขอมาที่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนไม่มีที่สิ้นสุดเราขอดุอาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในขณะเดียวกันเองนบีก็บอกว่าฮัลลัลละฮูชาฟาอะตีคนที่อ่านดุอาแบบนี้หมายถึงสรรเสริญของฉันปัดเป็นประจำแบบนี้ในวันนั้นวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะช่วยเขาจนกระทั่งเขาจะรอดคำว่ามะกอมันมะมูดเนี่ยมะกอมันมะมูดเนี่ยหมายความว่าเป็นสถานะที่สูงที่สุดเลยพี่น้องครับ
มากอมันมะมูนเนี่ยคือสถานะที่ไม่มีมนุษย์คนใดได้เลยสถานะเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะได้ที่เราขอให้ท่านได้เนี่ยก็คือเป็นสถานะที่นบีก่อนๆไม่เคยมีเป็นสถานะที่สูงที่สุดของบรรดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากนบีจะเอาสถานะนี้แล้วเนี่ยได้สถานะนี้แล้วนบีก็จะชาฟะอะห์ได้สิทธิ์นี้เนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องราวนะพี่น้องค่อยๆเลี้ยงให้ดีเมื่อเราอ่านดุอาบทนี้แล้วเนี่ยอ่านดุอาบทนี้เพื่อการสรรเสริญโดยมิธีสิ้นสุดให้กับท่านนบีให้นบีคู่ควรแก่การสรรเสริญในวันนั้นเนี่ยเมื่อนบีได้รับสถานะนี้แล้วซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดจะได้นบีก็จะเอาสถานะนี้เนี่ยในการในที่การอยู่สูงสุดของการเป็นนบีเนี่ยมาชาฟะอะห์ให้กับมุสลิมทั้งโลกนี่เรื่องของชาฟะอะห์กำลังเริ่มต้นแล้วนะครับนบีจะเอาสิ่งนี้เนี่ยการชาฟะอะห์นี้เนี่ยมาช่วยกับมุสลิมทั้งโลกไม่ใช่แค่อุมมะห์ประชาชาติของนบีเท่านั้นแต่นบีมุฮัมมัดกำลังจะชาฟะอะห์ให้กับมุสลิมทั้งโลกตั้งแต่ยุคของอาดัมเพราะเป็นตำแหน่งที่เป็นนบีสูงสุดเลยพี่น้องครับดังมันบรรดานบีก่อนๆเนี่ยถ้าพี่น้องเคยเรียนมาพี่น้องน่าจะจำได้นบีก่อนๆเนี่ยเคยขอเขาเรียกว่าขอชาฟะอะห์หรือขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนแล้วนบีแต่ละท่านก็มีการขอของแต่ละท่านมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาแต่พี่น้องครับนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่นบีเก็บสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสิทธิ์การชะฟาอะห์ตรงนี้เนี่ยให้ไว้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านเหตุการณ์นี้พี่น้องครับมันเกิดขึ้นในเรื่องของการชะฟาอะห์การขอความช่วยเหลืออันนี้คือตัวอย่างที่จะนำเสนอให้พี่น้องได้รับฟังนะครับเพราะว่าพี่น้องจำไว้เลยนะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาหมดเนี่ยการชาฟะอะห์ทั้งหมดเนี่ยการชาฟะอะห์ทั้งหมดเนี่ยมันใช้เฉพาะสำหรับมุสลิมนะใช้ในเฉพาะในเรื่องของอาคิเราะห์เท่านั้นใช้ในเรื่องของอาคิเราะห์เท่านั้นอ้าวยังไงล่ะมาดูกันพี่น้องครับในกุรอานในซูเราะห์ลุกมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนและได้บอกกับบรรดามนุษย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมวักชาวยามันลายัจยะซีวาลิดุนอันวาลิดิฮิวะลามาวลูดุนอันวาลิดิฮิชัยอะอินนะวะดัลลอฮิฮักกะวะลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาوَلَا يَهُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُوفِ Allah سبحانه وتعالى บอกยาอายุฮันนาสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายสุตตะกูรับบะกุมจงยำเกรงวันหนึ่งจงยำเกรงสุตตะกูรับบะกุมจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าวักชาวเย้ามันและจงยำเกรงจงกลัววันหนึ่งนั่นคือวันกิยามะห์ลายัจซีวาลิดุนอันวาลิดีฮีวันที่พ่อไม่สามารถช่วยลูกได้และวันที่ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้วะลาเมาลูดุนอันวาลิดีฮีชัยอาและลูกก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ให้กำเนิดเขาได้อินนะวะดัลลอฮิฮักกะสัญญาของอัลลอฮ์นั้นมันจะเกิดขึ้นมันเป็นจริงอย่างแน่นอนวะลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดดุนยาจงระวังอย่าให้ดุนยามันมาหลอกลวงพวกเจ้าวะลายะฮุรอนนะกุมบิลลาฮิกอรูฟโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงอย่าให้ชัยฏอนมันมาหลอกลวงเจ้าพี่น้องครับเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาเตือนพวกเราว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงท่านต้องกลัวยงยำเกรงวันหนึ่งวันที่ไม่มีใครอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานอายะห์นี้ว่าวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้วันที่พ่อก็ไม่สามารถช่วยลูกได้
วันที่ลูกก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ให้กำเนิดได้จงอย่าใช้ชีวิตดุนยานี้อย่าให้ดุนยามันมาหลอกลวงพวกเจ้าและใช้ชีวิตบนดุนยานี้จงอย่าให้ชัยตอนมันมาหลอกลวงพวกเจ้าถ้าเจ้าคือผู้ศรัทธาพี่น้องครับหะดีษที่จะมาอธิบายในเรื่องเหล่านี้เนี่ยวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแน่นอนในเมื่อพระองค์บอกไม่มีใครช่วยเหลือได้ไม่มีใครช่วยเหลือเราในวันนั้นได้แต่เรากำลังจะพูดถึงชาฟาอะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะช่วยเหลือบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับจากอานัสบินมาลิกในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีมันเป็นเรื่องของวันกิยามะห์และเรื่องของชาฟาอะห์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและมันจะเป็นสิ่งที่จะเราจะบอกให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยชาฟาอะห์ที่เราไปขอกับคนนู้นโต๊ะวาลีโต๊ะตะเกียใครคนวาลีคนกอรอมัตให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยนั่นคือชีริกทั้งหมดเลยด้วยกับหะดีษบทนี้สิ่งที่เราไปขอสิ่งที่เราไปขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองขอสิ่งต่างๆขอให้ช่วยให้มีที่เราไปขอที่มนุษย์ให้มนุษย์ด้วยกันไม่ได้อะที่เราพูดไปเมื่อข้างต้นจำได้ใช่ไหมครับขอในสิ่งที่มนุษย์ให้ด้วยกันไม่ได้เนี่ยทั้งหมดคือชีริกทั้งหมดเลยพี่น้องครับเราลองมาดูนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะเข้ากุรอานอายะห์แรกท่านอานัสบินมาลิกได้รายงานว่าอิซากานายามันกิยามะเมื่อกิยามะห์กำลังจะมาถึงท่านนบีเนี่ยบอกว่าเมื่อวันกิยามะห์มาถึงเนี่ยมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนลูกคลื่นเปรียบเสมือนคลื่นที่ถาโถมเข้าหาซึ่งกันและกันแน่นอนครับวันนั้นถ้ามันมาถึงเนี่ยมนุษย์ตั้งแต่ยุคของท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยจะเปรียบเสมือนลูกคลื่นและในวันนั้นมันจะมีแต่ความโกลาหลความสับสนวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์มนุษย์ก็กำลังถูกโถมถาโถมเข้าหาซึ่งกันและกันในขณะที่กำลังเกิดความสับสนวุ่นวายอยู่พี่น้องครับในขณะนั้นเนี่ยฟะยะตูนาอาดัมอิสฟะลานาอิลารับบิกมนุษย์ก็จะบอกว่าโอ้อาดัมท่านเป็นมนุษย์คนแรกนบีอาดัมท่านคือมนุษย์คนแรกเลยท่านเป็นอบุลบาชัรท่านเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเหลือพวกเราด้วยในวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์ที่กำลังรวมตัวกันกำลังเกิดความวุ่นวายเนี่ยมนุษย์ก็จะบอกว่าโอ้อาดัมท่านเป็นมนุษย์คนแรกเป็นคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยจงช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดพี่น้องรู้ไหมครับท่านนบีอาดัมบอกฟะยะกูลุลัสตุลาฮาฉันไม่กล้าขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรอกความผิดเดียวที่ฉันมีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงห้ามไม่ฉันก้าวใครเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยแต่ฉันก็ทำความผิดนี้จึงทำให้ฉันไม่สามารถที่จะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบีอาดัมก็กล่าวว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันละกันตัวใครตัวมันนบีอาดัมบอกท่านจงไปหานบีนัวเถอะท่านจงไปหานบีนัวมนุษย์ก็ถาโถมไปหาท่านนบีนัวอะลัยฮิสสลามอิฟลานาอิลารับบิกโอ้นบีนัวได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดท่านนบีนัวเนี่ยก็ตอบไปว่าฉันไม่กล้าที่จะช่วยเหลือพวกท่านฉันเคยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ล้างมนุษย์มาแล้วในครั้งหนึ่งฉันไม่กล้าขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรอกท่านจงไปหาอิบรอฮีมเถิดท่านจงไปหานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเถิดเมื่อมนุษย์ไปหานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้ไหมอิบรอฮีมตอบเหมือนเดิมเลยฉันไม่กล้าขอหรอก
พราะว่าฉันเคยโกหกมาแล้ว3ครั้งการโกหกเนี่ยความผิดเหล่านี้เนี่ยซึ่งทำให้ฉันไม่กล้าขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเคยโกหกที่ก็คือที่เรารู้กันคือเอาดาบฟันคอจเวตแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าภรรยาเป็นน้องสาวของตัวเองคือการโกหกแบบนี้เนี่ยนะถึงเป็นการโกหกที่มันเป็นประโยชน์กับมุสลิมก็จริงนะแต่มันถือว่าเป็นการโกหกที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโกหกและสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกกับมนุษย์ว่าโอ้มนุษย์ท่านจงไปหานบีมูซาอะลัยฮิสสลามเถอะพอมนุษย์ไปหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาก็ปฏิเสธนับซีตัวใครตัวมันฉันเคยทำผิดมาแล้วในอดีตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันช่วยเหลือบานีอิสรออีลคนหนึ่งจนทำให้ชาวอียิปต์คนหนึ่งต้องเสียชีวิตความผิดตรงนี้ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาก็ไม่กล้าจนกระทั่งมูซาบอกท่านจงไปหานบีอีซาอะลัยฮิสสลามเถิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมนุษย์ก็ไปหาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามกรูกันเข้าไปหาในหะดีษไม่ได้บอกถึงว่าสาเหตุที่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามปฏิเสธแต่นบีอิสลามนบีอีซาก็บอกว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันฉันไม่กล้าขอต่ออัลเลาะห์แต่ในหะดีษเนี่ยไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่ท่านนบีอีซาไม่ได้บอกเอาไว้แต่นบีอีซาก็ได้กล่าวว่าท่านจงไปหามหาบุรุษที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่เป็นมะซูมเป็นบุคคลที่เป็นตำแหน่งนบีสูงสุดเหนือกว่าบรรดานบีอื่นๆเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอพระทัยมากที่สุดเป็นนบีแนวหน้าเป็นมนุษย์ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงพอพระทัยมนุษย์ก็ไปหามนุษย์ทั้งหมดในวันนั้นในวันกิยามะห์ก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซฟะละนาอิลาร็อบบิกมุฮัมมัดท่านจงขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดพี่น้องครับที่เรากำลังเรียนเนี่ยแหละอัชชะฟะอะห์นี่แหละมันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอานะละฮาฉันจะเป็นผู้ที่จะทำสิ่งนั้นฉันที่จะเป็นผู้ที่ทำสิ่งนั้นให้กับพวกท่านฉันจะไปขอต่อพระองค์อภิบาลของข้าของฉันเนี่ยฉันจะไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุมัติให้กับฉันได้เข้าเฝ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท่านนบีไปถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดลหัวใจให้นบีเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยได้กล่าวคำสรรเสริญจนกระทั่งที่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้นบีเนี่ยก้มลงสู่อยู่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวสรรเสริญจนกระทั่งสรรเสริญไปอยู่นานแสนนานจนกระทั่งซุมมาอัดดิรุฮูลาอูสุซายดินซายิดันฉันสุดตัวลงนบีบอกฉันสุดตัวลงก้มสู่อยู่และกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดอิดฟะรอสักจงยกศีรษะของท่านขึ้นกุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถอตุสมาลากะคำกล่าวนั้นจะถูกตอบรับสิ้นจงขอเถอตัวต่อแล้วท่านจะถูกให้อิสฟะตุชัฟฟะท่านจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เถิดของข้าเถิดแล้วท่านจะได้รับความช่วยเหลือพี่น้องครับในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดสุญูดแล้วเนี่ยจงยกหัวขึ้นแล้วก็ขอมาสิขอมาแล้วฉันจะให้ย้อนกลับมาที่พวกเราพี่น้องครับถ้าวันนั้นเราได้สิทธิ์เหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
วันนั้นเนี่ยถ้าเราได้สิทธิ์เหมือนท่านนบีอ่ะถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเราจงยกศีรษะขึ้นขอมาต่อฉันสิพี่น้องจะขออะไรและอัลลอฮ์จะให้แน่นอนโอ้อัลลอฮ์ครอบครัวของฉันรับยารับบีอุมมีวาลาดีซาวยาตีอาบีอากอริบาตีครอบครัวของฉันญาติพี่น้องของฉันลูกของฉันคนรู้จักของฉันคนรักของฉันช่วยเขาด้วยเถิดใช่ไหมใช่ป่ะถ้าเราได้สิทธิ์วันนั้นเนี่ยสิทธิ์เหมือนที่ท่านนบีได้เนี่ยนบีได้สิทธิ์จากการขอต่ออัลเลาะห์ถ้าเราได้สิทธิ์เราก็แน่นอนเราก็ต้องขอแบบนั้นแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชีวิตของท่านไม่เคยกินอิ่มในวันในแต่ละวันไม่เคยนอนจนกระทั่งเต็มอิ่มในแต่ละวันชีวิตใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบนดุนยาใบนี้แล้วท่านก็เก็บสิทธิวันนั้นเนี่ยในการชาฟะอาเนี่ยมาใช้กับมนุษย์มาใช้กับอุมมะประชาชาติของท่านท่านบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไงรู้ไหมครับพี่น้องท่านรักษาความเป็นรอซูลรักษาความเป็นนบีเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ในวันนั้นท่านนบีบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟะอะกูรูยารับบีอุมมะตีอุมมะตีโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุมมะประชาชาติของฉัน อุมมะประชาชาติของฉันช่วยเหลือเขาด้วยเถิดนบีไม่ได้พูดถึงโอ้ยาฟาติมาตียาคอดิยาตีนบีไม่ได้พูดถึงฟาติมาลูกที่ท่านรักมากที่สุดไม่นบีไม่ได้พูดถึงท่านหญิงคอดิยาผู้หญิงที่ภรรยาที่ท่านรักมากที่สุด ท่านนบีไม่ได้พูดถึงวงวานของท่านเลยแต่ท่านนบีพูดถึงว่ายารอบบีอุมมะตีอุมมะตีโอ้อัลลอฮ์ประชาชาติของฉัน นบีบอกประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันพระองค์จงช่วยเหลือประชาชาติของท่านได้เถิดพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตัดต่อไปว่ามุฮัมมัดจงไปเอาออกมาจงไปเอาออกมาจากนรกคนที่มีอีมานของเขาเนี่ยเท่ากับเมล็ดข้าวสาลีหมายความว่าไปเอาออกมาจากนรกเลยคนที่มีอีมานของเขาศรัทธาของเขาเนี่ยเท่ากับเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยไปเอาออกมาเอาออกมาเลยเท่ากับเมล็ดข้าวสาลีเมื่อมนุษย์ถูกนำออกมาจากนรกคนที่มีอีมานเท่ากับเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตัดต่อไปอีกว่าไปเอาออกมาอีกไปเอาออกมามนุษย์ที่เขามีอีมานเท่ากับเมล็ดผักกาดเนี่ยอีมานศรัทธาเท่ากับเมล็ดผักกาดซึ่งมันเล็กกว่าเมล็ดข้าวสาลีอีกพี่น้องครับจงไปเอาออกมาเมื่อมนุษย์ถูกเอาออกมาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดต่อไปว่าจงไปเอาออกมาเถอะมุฮัมมัดพี่น้องดูชาฟาอะห์ของท่านนบีที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยการชาฟาอะห์ของท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขั้นบอกตัดบอกว่าไปเอาออกมามุฮัมมัดจงไปเอาออกมาคนที่อีหม่านศรัทธาของเขามีน้อยกว่าเมล็ดผักกาดจงไปเอาออกมาหมายความว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเราเรียนเราศรัทธาจนมีความเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าถ้าเราไม่มีสิ่งที่มาเป็นภาคีของเราในหัวใจแม้แต่มาอีหม่านของเราที่มันมีเล็กน้อยกว่า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 เมล็ดผักกาดในวันนั้นนบีก็จะฟะชาฟะอะห์ช่วยเหลือสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแต่ถ้าสำหรับคนที่เขามีอีหม่านมีศรัทธาแต่มีสิ่งที่เป็นชีริกปะปนไปด้วยสิ่งที่เป็นภาคีเคียงคู่ไปกับการงานของเขาด้วยพี่น้องครับชีวิตนี้จบเลยอีหม่านจะมากศรัทธาแค่ไหนถ้าชีริกมันอยู่ในหัวใจอีหม่านมันไม่มีค่าเลยนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เพราะฉะนั้นพี่น้องครับหะดีษบทนี้กำลังพูดถึงอะไรเราได้อะไรพี่น้องครับจากหะดีษบทนี้หมายความว่าชาฟาอะห์เนี่ยหรือความช่วยเหลือที่เราขอกันเนี่ยที่ผมแบ่งให้พี่น้องเป็นสองมิติชาฟาอะห์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองไม่มีปัญหาชาฟาอะห์หรือการขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ช่วยเหลือกันเองได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปขอชาฟาอะห์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถให้มนุษย์ด้วยกันได้นั่นคือชีริกเช่นเดียวกันชาฟาอะห์ที่มันเกิดขึ้นในมิติของอาคิเราะห์บนดุนยาเราเข้าใจแล้วชาฟาอะห์บนดุนยามันเป็นชาฟาอะห์ระหว่างคือการขอความช่วยเหลือของมนุษย์ด้วยกันแต่ระหว่างมนุษย์ที่อยู่บนดุนยากับชีวิตในอาคิเราะห์ที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันคือชาฟาอะห์ในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นชาฟาอะห์ที่เป็นชาฟาอะห์จริงๆเนี่ยที่เป็นความช่วยเหลือจริงๆให้เราได้รอดพ้นในวันอาคิเราะห์นั้นคือชาฟาอะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงผู้เดียวพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปขอชาฟาอะห์ขอความช่วยเหลือตั้งแต่บนดุนยานี้เลยขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากคนวาลีคนกอรอมัตคนบางคนถึงขั้นไปขอชาฟาอะห์ต่อกุบรพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมสมัยก่อนไปขอต่อบรรดากูโบต่างๆเข้ากูโบไปขอเปาะเมาะยอฉันโต๊ะคนนั้นช่วยฉันด้วยนะฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอต่อกูโบแล้วแต่ในขณะที่เรากำลังพูดถึงฮะดีษบทนี้เนี่ยนบีจะชาฟาอะห์ในขณะที่มนุษย์ในวันกิยามะห์กำลังอยู่ในความสับสนวุ่นวายไปหาบรรดาอัมบิยะห์ต่างๆเนี่ยบรรดานบีต่างๆเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติก็ไม่มีใครชาฟาอะห์ให้กับเราได้ใช่ไหมแต่มีสิทธิ์คนเดียวที่จะชาฟาอะห์ให้กับเราได้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชาฟาอะห์มันจะแบ่งออกเป็นสองกรณีด้วยกันคือชาฟาอะห์บนดุนยานี้กับชาฟาอะห์ในโลกอาคิเราะห์ถามว่าทำไมเรื่องของชาฟาอะห์มันถึงเกี่ยวข้องกับอากีดะห์พี่น้องยังเห็นอยู่ไหมล่ะยังมีอยู่เลยโต๊ะวาลีโต๊ะตะเกียกูโบสคนตายคนดีๆต่างๆคนอาเลมต่างๆคนกะรอมัตต่างๆยังมีให้เห็นทุกวันนี้เพราะมันยังเกิดขึ้นไงการที่มนุษย์ไปขอกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำหรืออาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้อันนี้ไม่ได้อาจจะรู้ไม่ได้ไปล้วงเหนียดของเขาได้แต่บอกให้พวกเราได้รู้เลยว่าการทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มันคือชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการตั้งภาคีแล้วพี่น้องครับเปรียบเสมือนชาวมักกะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมชาวมักกะมุชริกชาวมักกะเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้ไปกราบไหว้นะมักกะชาวมักกะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ไปกราบไหว้เจเวตแบบโดยตรงนะบางกลุ่มคือมุชริกชาวมักกะฮ์ที่เราเรียนกันมาจำได้ไหมในมักกะฮ์เนี่ยสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใบประกาศอิสลามเนี่ยชาวมักกะฮ์จะมีเจเวต365องค์360กว่าองค์จำได้ใช่ไหมครับวันนี้กราบไหว้องค์นี้อีกวันนึงกราบไหว้องค์นึงอีกวันหนึ่งกราบไหว้อีกองค์หนึ่งแล้วมันก็จะมีชาวมักกะอีกกลุ่มนึงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไอ้พวกที่กราบไหว้เจเวตกราบไหว้บรรดาสิ่งถูกสร้างเนี่ยก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เหมือนกันในขณะเดียวกันก็กราบไหว้เจเวตเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีมักกะอีกกลุ่มนึงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เหมือนกันแต่ไม่ได้กราบไหว้สิ่งอื่นโดยตรงแต่เขามีความเชื่อหรือมีสิ่งที่มายึดมั่นอยู่ในหัวใจของเขาเคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชิริกกุลที่มันเกิดการภาคีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจในกุรอานพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าชาวมักกะฮ์เขาพูดมันชาวมักกะฮ์พูดไว้ว่ายังไงรู้ไหม
มานาบูดุฮุมอิลาริยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาชาวมักกะบอกว่าเราไม่ได้ไปกราบไหว้พวกมันโดยตรงหรอกนะเราไม่ได้ไปกราบไหว้พวกนั้นโดยตรงแต่เราอาศัยพี่น้องฟังให้ดีนะเราไม่ได้ไปกราบไหว้แต่เราอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้ได้เข้าใกล้ได้เข้าถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามักกะในวันนั้นไม่ต่างกับมุสลิมในวันนี้เลยพี่น้องลองสังเกตดูสิครับชาวมักกะที่ไม่ได้ไปกราบไหว้บูชาเจเวตสิ่งถูกสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ครับ5นาทีชาวมักกะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปกราบไหว้บูชาอะไรโดยตรงนะแต่เขาใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่อเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเลยกับมุสลิมยุคปัจจุบันนี้หรือยุคที่ผ่านมาเขาไม่ได้ไปเชื่อไม่ได้ไปกราบไหว้โตวาลีกูโบไม่ได้ไปกราบไหว้โตตะเกียระยองมะดันมะนาวอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ไปกราบไหว้นะแต่เขาไปขอตอบสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อขอให้กับเหมือนเขาเรียกว่าตะวัสซุลเดี๋ยวเราอาจจะได้เรียนกันเป็นสื่อนำไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องครับถ้าวันนี้ชาวมักกะทำได้มุสลิมบ้านเราก็ทำได้เหมือนกันเอาอย่างนั้นไหมจะเป็นกลุ่มเดียวกับชาวมักกะหรือเปล่ามักกะทำเราก็ทำน่าอ้างอิงมักกะเลยนั่นไงมักกะทำมักกะเป็นหลักฐานของศาสนาหรือเปล่าคนในมักกะเป็นหลักฐานของศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าเนี่ยคนในมักกะก็ทำมักกะก็ทำกันแย่ๆก็ลองยกตัวอย่างแบบนี้สิมักกะในยุคนั้นก็ทำแบบนี้หมายความว่าวันนี้ไม่ได้ใครมนุษย์ใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นซาอุดีมักกะมะดีนะห์คนที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่หลักฐานของศาสนาการที่จะอ้างในเรื่องราวของศาสนาต้องอ้างถึงคำสอนต้องอ้างถึงคำสอนของศาสนาไม่ได้อ้างถึงมนุษย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นก็ยังทำเช็คคนนั้นอุลามะคนนั้นอุลามะคนนี้แต่การอ้างที่เป็นที่สิ้นสุดของศาสนาคือการอ้างคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ชาวมักกะพูดอย่างนี้เนี่ยแหละพี่น้องครับเราก็ได้แง่คิดว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนพระองค์ดูเราอยู่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยในชั่วโมงก่อนพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือขออะไรก็แล้วแต่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเพราะอัลลอฮฺบอกกับเราแล้วว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยอัลลอฮ์บอกกับบรรดามนุษย์ว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพวกท่านมากกว่าเส้นเลือดใหญ่ข้างลำคอของพวกท่านอีกอัลลอฮ์บอกฉันเนี่ยอยู่ใกล้กับพวกท่านมากกว่าเส้นเลือดข้างลำคอของพวกท่านหมายความว่าวันนี้ทุกชีวิตทุกวินาทีของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยดูแลคอยปกป้องคอยประทานให้ทุกอย่างใกล้พระองค์ทรงเปรียบว่าพระองค์ใกล้ชิดกับมนุษย์เนี่ยมากกว่าเส้นเลือดในลำคอเพราะฉะนั้นการขอดุอาการขอสิ่งต่างๆการอิบาดะห์เมื่อพระองค์อยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วครับพี่น้องจะต้องใช้สื่ออะไรอีกล่ะจะต้องให้ใครมาขอให้เราอีกไหมจะต้องพึ่งพาอาศัยใครไหมในการไดเรกเมสเซจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องเลยพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคนโดนยินโดนไสยศาสตร์ไปให้คนอื่นมาเป่ามาอะไรมาขอดุอาให้พี่น้องครับถ้าเรามีอีมานจริงๆอะนะมีศรัทธาจริงๆเนี่ยเดินไปบิสมิลลาห์ในชัยฏอนก็ไม่อยู่แล้วคนที่มีอีมานศรัทธาอยู่ในระดับที่อิสลามได้วางไว้เนี่ยแค่บิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ชัยฏอนมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่ให้เราเห็นหน้าหรอกมันไม่เห็นหน้าเราด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ใกล้กับเราขนาดนี้พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ผมย้ำในทุกครั้งเท่าที่นึกได้ไม่ว่าจะเกิดบททดสอบเกิดเหตุเกิดภัยบาลาเกิดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความเจ็บป่วยความไม่ดีสิ่งต่างๆพี่น้องจงนึกถึงอัลเลาะห์เป็นอันดับแรกจงสอนตัวเองย้ำกับตัวเองตอกย้ำกับหัวใจตัวเองว่าเมื่อเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราบททดสอบการเจ็บป่วยความทุกข์ความไม่สบายความโกลาหลความวุ่นวายฟิตนะต่างๆพี่น้องนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าสินึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนถ้าพี่น้องนึกถึงอัลเลาะห์ก่อนอัลเลาะห์ก็จะนึกถึงพี่น้องก่อนแต่ถ้าพี่น้องเอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไว้ที่หลังเปรียบเสมือนคนเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเที่ยวไปตามโรงพยาบาล นู้นโรงพยาบาล นี้โรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาลรักษาไม่หายไปหาหมอเขาเรียกว่าหมออะไรอ่ะหมอตำแยเขาเรียกว่าหมอที่ไม่ดีอยู่หมอบ้านหมอบ้านไปหาจังหวัดนั้นนั่งรถไปเลยตุกๆๆๆไปจังหวัดไปยันอีสานไปใต้ไปเหนือไปอะไรมาหมอโรงพยาบาลรักษาก็ไม่หายหมอบ้านรักษาก็ไม่หายสุดท้ายตัวเองกลับมาบ้านในเมื่ออะไรรักษาเราไม่หายงั้นเราตะวักกันแล้วกันเนอะเป็นอย่างนั้นไปเอาตะวักกันไปไว้สุดท้ายในเมื่อพอดิ้นรนบนดุนยารักษาอะไรไม่ได้แล้วเราก็งั้นในเมื่อมันไม่หายแล้วก็ตะวักกันนี่คือเรากำลังสลับขั้วพี่น้องเข้าใจใช่ไหมกำลังสลับขั้วกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดเหตุขึ้นมาตะวักกันอันดับแรกเลยอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เป็นเราก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เราเจ็บป่วยอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องอย่าไปกลัวการเจ็บป่วยมันคือการปลดเปลื้องบาปของเราบนดุนยาใบนี้การโดนบททดสอบแล้วเราผ่านมันมาได้ก็คืออัลลอฮ์เมตตาเราที่จะปลดเปลื้องบาปของเราถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่สนใจพี่น้องเลยนะพี่น้องจะใช้ชีวิตบนดุนยานี้อย่างสุขสบายเลยผมบอกได้เลยนะส่วนใหญ่แล้วคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่สนใจเขาเลยคนที่มันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาคนที่หันหลังให้กับอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตในดุนยานี้และอาคิเราะห์เขาจะคับแคบแต่บนดุนยาเนี่ยเราจะให้เขามีความสุขเพราะเขาใช้ชีวิตโดยที่ไม่รำลึกถึงความตายเลยแน่นอนถ้าเกิดว่าวันนี้เราตะวักกั้นไว้ที่หลังเราไปตามเรื่องของเราก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เห็นเราที่หลังนั่นแหละแต่ถ้าวันนี้เราเกิดสิ่งต่างๆขึ้นกับตัวเราบิสมิลลาฮิตะวักกันตูอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ตะวักกันต่ออัลลอฮ์สิครับมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขอดุอาแล้วก็ทำตามหน้าที่ของเราไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่บทชะฟะยังไม่ได้เข้ากุรอานอายะแรกเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าคืออายะเนี่ยมันน้อยมันมีน้อยบทนี้นะครับผมเลยดูก็เลยหาเนื้อหามาเสริมให้กับพี่น้องเพราะว่าในกุรอานอายะเนี่ยวะกอลุลลอฮิตาอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอันซิดบิฮิลลาซีนายะคอฟูนาอัยยะชะรูอิลาร็อบบิฮิมไลซะละฮุมมินดูนฮิวะลียุนวะลาซะฟิยะละอัลละฮุมยัตตะกูนมุฮัมมัดคร่าวๆนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกมุฮัมมัดจงเตือนพวกเขาด้วยอัลกุรอานแก่บุคคลที่เชื่อว่าแล้วเขากลัวว่าวันหนึ่งพวกเขาจะต้องถูกกับนำไปรวมตัวกันในวันกิยามะห์เนี่ยในวันนั้นจะไม่มีความช่วยเหลือใดๆเลยสำหรับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรงและเดี๋ยวคราวหน้าพี่น้องครับเรามาเข้าสู่บทเรียนอันนี้การผมกำลังปูพื้นเรื่องของเนื้อหาคร่าวๆในเรื่องของการชะฟาอะห์มันมีอยู่2แบบแต่ที่เราต้องเชื่อให้ถูกก็คือชะฟาอะห์ในเรื่องของอาคิเราะห์มันไม่มีใครช่วยใครได้พี่น้องครับบนโลกใบนี้เนี่ยผมย้ำในหลายๆครั้งบนดุนยาใบเนี้ยเรื่องที่จะช่วยให้ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีมันอุปโลกมันนิยายมันเรื่องเล่าจะช่วยให้พ่อรอดพ้นทำอย่างนี้สิทำพิธีกรรมแบบนี้จะช่วยจะไปจะตายก็ต้องมีครูเวลาตายเนี่ยครูจะพาไปส่งมาลาอิกัตส่งวิญญาณส่งอะไรเรื่องเลอะเทอะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อมีการ
ปฏิบัติให้ถูกเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ในวันนั้นเนี่ยวันกิยามะห์เราจะเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ที่รับบัญชีด้วยมือขวาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งตัวเราครอบครัวเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะมีคำถามนะไม่มีนะนั่งฟังกันเงียบเลยนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเดิมให้พี่น้องได้มีริสกีที่ฮาลาลมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวมีอามัลอิบาดะห์ที่เข้มแข็งและอยู่ในแนวทางของอิสลามอย่างมั่นคงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์